สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำตัว Multi Interaction กับตัว Object นะครับผมก็คือใน1 Object เนี่ยเราสามารถที่จะให้มันมีทั้งการแดกเมาส์นะครับการคลิกเมาส์หรือแม้กระทั่งการกดปุ่มที่คีย์บอร์ดนะครับผมซึ่งเป็นเฟเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในตัว Adobe XD เมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมให้เราทำการสร้าง Object สี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับผมจากนั้นผมก็จะลากรูปเข้ามาใส่นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเอาบอร์เดอร์ออกนะครับผมจากนั้นก็ให้เราทำการดูพิเคตตัวอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมจากนั้นผมก็จะเอารูปเข้ามาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่อ็อบเจกต์ที่สองนะครับผมโอเคทีนี้ที่ตัวแอคชั่นแรกเนี่ยผมจะทำให้มันแดกเมาส์ก็คือหมายความว่าเราลากเมาส์มาที่ทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วตัวรูปภาพก็จะเริ่มมาทางด้านซ้ายนะครับให้เราทำการดูพิเคตอาร์ตบอร์ดที่1นี้นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ทำการเลือกอ็อบเจกต์ทั้ง2ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ไปที่ตัวโปรโตไทป์นะครับที่ตัว application toolbar นี้นะครับผมที่โปรโตไทป์นะครับให้เราคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ที่1นะครับผมที่เป็นรูปด้านซ้ายนี้นะครับผมแล้วก็ทำการลากตัวเส้นมาที่อาร์ตบอร์ดที่2นะครับตัวทริกเกอร์เนี่ยให้เราเป็นแดกนะครับผมแดกก็คือการลากนะครับผมจากนั้นที่ตัวอ็อบเจกต์ที่2ของตัวอาร์ตบอร์ดที่2นี้นะครับผมแล้วก็ทำการลากกลับมาด้วยนะครับผมก็คือเป็นแดกเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เรามาลองกดเพลย์กันดูนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือตัวinteraction ที่1ก็คือการแดกเมาส์นะครับผมจากนั้นผมก็จะเพิ่มตัว interaction ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับผมซูมไปที่ 50% ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่ดีไซน์นะครับที่ด้านบนนี้นะครับโอเคแล้วก็ duplicate ตัวอาร์ตบอร์ดที่1นี้นะครับผมเราเริ่มมาทางด้านล่างดีก็ได้นะครับจากนั้นผมก็จะทำการซูมมาที่ 100% ก่อนนะครับที่จังหวะที่เราทำการคลิกเมาส์เนี่ยผมจะให้มันขยายตัวรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคจากนั้นเราก็ใส่ปุ่มปิดเข้าไป1ตัวนะครับผมก็เป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับเพื่อที่จะให้มันคลิกกลับไปที่ตัวอาร์ตบอร์ดที่1ได้นะครับผมนี่ผมก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับขยายให้มันใหญ่นิดนึงนะครับผมโอเคจะไว้ตรงกลางนี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นที่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับผมมันเห็นไม่ชัดโอเคจากนั้นเราก็ไปที่ตัวอาร์ตบอร์ดที่1นะครับผมเราคลิกที่โปรโตไทป์นะครับผมก็จะซูมออกมาที่ 50% ก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับเราคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ที่1ก่อนนะครับผมแล้วก็มันจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็คลิกบวกเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็ลากมาที่ด้านล่างนี้นะครับผมที่อาร์ตบอร์ดที่3นะครับจากนั้นตัวทริกเกอร์เนี่ยให้เราคลิกเป็นแท็บนะครับผมแท็บก็คือการกดตัวเมาส์นะครับผมจากนั้นที่ตัวไอคอนปิดเนี่ยเราก็ลากมาที่อาร์ตบอร์ดที่1นะครับผมเป็นแท็บโอเคทีนี้เราสามารถที่จะเพิ่มตัวแอคชั่นได้นะครับผมอย่างเช่นผมจะเพิ่มให้มันสามารถที่จะกดคีย์บอร์ดแล้วก็มาที่อาร์ตบอร์ดที่3นะครับผมแล้วก็คลิกบวกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ลากมาที่ตัวอาร์ตบอร์ดที่3นะครับผมตัวทริกเกอร์ก็คือเป็นคีย์หรือว่าเกมแพดนะครับผมจากนั้นก็อาจจะใส่เป็นกดปุ่ม P นะครับโอเคทีนี้เรามากดปุ่ม P ดูนะครับผมอันนี้ก็คือการลากนะครับจากนั้นเราก็กดมันก็จะมาที่ตัวอาร์ตบอร์ดที่3นะครับแล้วก็กดปิดเพื่อที่จะกลับไปนะครับผมสามารถที่จะกดคีย์บอร์ดปุ่ม P นะครับได้เหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือการทำตัว Multi Interaction กับตัว Object นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ